น้ำโชว์เปลี่ยนการออกไปครับเบียร์พลบรรเทาเบิ้ลกลับมาโดนมงสกัดได้นะครับรัตพลเหมือนแก้วมาอีกครั้งนะครับเบียร์พลพิชิตพงศ์โอ้โหเบิ้ลจังหวะนี้นี่สลาวุธลงมาล้วงบอลนะครับเกมนี้หนักแน่ครับวีรชัยโทวงครับก็มีจังหวะเซฟไป2ครั้งแล้วครับแถมเซฟจุดโทษกดดันให้ทางด้านอัดนันยิงไม่ได้ด้วยใช้พัดนะครับวนแล้วก็ยังคืนมาได้ยังไม่ให้ครับโยกหลอกจังหวะหนึ่งนะครับแล้วเล่นสั้นๆโอ้โหโคเน่ครับไปไม่ได้ต้องคืนเปลี่ยนแกนออกไปครับอยู่ที่กรกฎกรกฎวางบอลยาวออกมาครับแต่ว่าออกข้างสนามไปดูเมืองทองก็จะล้าด้วยนะครับกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเดือนเมษายนนะครับจะทีมไหนแข่ง4โมงนี่ก็ลำบากหน่อยครับแล้ววันนี้แข่ง3โมงครึ่งนะครับมานำโชว์ให้มาครับสิวกรแตะยาวครับแต่ว่าอันนั้นก็ยังเปลี่ยนแกนออกมาที่เปียบนบันเทาไหลขึ้นไปโอ้โหโดนตัดครับรัตพลเหมือนแก้วนะครับโดดเด่นทีเดียวครับในเกมรับแล้วก็จังหวะเติมเกมรุกของกรุงธนบุรีนะครับเปิดทุ่มขึ้นมาเนี่ยโดนจิ้มออกไปแล้วครับนี่ครับแฟนบอลก็เข้ามาชมกันพอสมควรนะครับหน้าตาเลยทีเดียวของทางฝั่งเจ้าบ้านปิยะพลครับทุ่มไกลขึ้นไปโดนนี่หม่งตั้งให้เพื่อนนะครับนภัทรเพื่อนไม่รู้ครับไม่ได้อยู่ตรงที่จุดนัดพบเลยศิลปกรเล่นสั้นๆกับอัดนันคิมยูจินทิตติครับอัดนันบารักัตนะครับวางยาวออกไปนภัทรนะครับมันหมอมาได้แต่ว่าเข้าทางปะนำโชให้ไปที่พิชิตพงศ์ครับทิติคิมยูจีนอันนี้ต้องลงมาเลยครับจากตำแหน่งปีกนี่ครับแล้วเปิดเข้าไปเจ้านี้โอ้โหออกมารับได้ครับยูเดชัยโทวงช้าสั้นขอไปครับลึกไปหน่อยนะครับสำหรับลูกเปิดจังหวะนี้ของอนันต์บาราคัตนะครับมาดามโชว์นี้พยายามจะสปีดเข้าไปแล้วแล้ววีระชัยนี่เปิดสวนยาวเลยครับทิติปล่อยบอลตกครับโอ้โหมีอาทิตย์วิ่งสปีดเข้าไปแล้วถึงก่อนครับอาทิตย์แตะหลบทิติโอ้โหเนี่ยครับยังกล่าวครับบังได้แต่ว่าอาทิตย์ก็ยังไปขยันครับแย่งกลับมาโอ้โหแต่ว่าจะกินทิติก็ยากหน่อยครับเพราะว่าลูกกล่าวเยอะครับบังครับจังหวะนี้ปานน้ำโชว์แล้ววางยาวออกไปสราวุธมาสุกนะครับเก็บบอลได้ทางด้านซ้ายครับกระชากขึ้นมาให้ทีมอันนันต์แตะจังหวะแรกไม่ดีครับยังไปต่อแล้วโดนชนครับผู้ตัดสินไม่ให้นะครับแม่ไปล้มตรงนั้นนี่ให้ไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ได้นี่ให้ยากเลยครับอนุวัฒน์ฝีมือช่างแล้วตามไปบี้กลับมาแย่งได้ครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวชิปเข้าไปในเขตโทษอีกครั้งนึงครับก็ถึงมือวีระชัยถ้าดูไอเดียจะตันๆเหมือนกันครับเมืองทองกับการบุกทั้งเปิดด้านข้างนะครับลองชิปเข้าเจาะตรงกลางก็ยังไม่ได้ครับโยนกันมาครับทางด้านธนบุรี FC ก็การในการเคาะบอลสร้างเกมก็ค่อนข้างน้อยเจอรวดอยู่เรื่อยเลยทิติครับเปิดขึ้นไปอ้าวไม่ถึงครับโดนนัทพลตัดได้นะครับบอลมาอยู่ที่นัทวัฒน์โคเน่โคเน่ไหลขึ้นมานะครับบอลอยู่กับทางด้านชัยพัฒน์คลองบอลแล้วก็คืนกลับไปได้ครับกรกฎเล่นสั้นๆครับขุนพลคืนกลับไปครับแล้วจังหวะนี้โดนอาจจะด้านหลังครับผู้ตัดสินให้ฟาวเลยครับคนที่โดนนี่เป็นชัยพัฒน์นะครับชัยพัฒน์รัตนะธนันพงศ์ครับชัยพัฒน์นี่ก็เคยเล่นให้ทีมปทุมธานี FC มาด้วยครับก่อนที่จะมาอยู่ทีม
ธบุรี FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสดำเนินตัวจริงแล้วก็สามารถทำประตูในเกมลีกได้ถึง4ประตูด้วยกันเป็นดาวซันโวของทีมในตอนนี้ครับนัด4ประตูสถิติน่าสนใจนะครับจังหวะนี้ชัยพันธ์นี่เบิ้ลขึ้นไปครับให้กับอาทิตย์แล้วโดนตัดมาได้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นบอลของเมืองทองนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงยัง 0-0 ครับนิตินะครับออกมาที่ปิยพลหลายออกมาครับโดนสกัดออกมาได้แต่ว่าโอ้โหคืนครับโคเน่โอ้โหพลิกจังหวะนี้ทำได้สวยนะครับโคเน่เห็นอย่างนี้อายุแค่20ปีนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มเก่งเกินอายุอีกเดียวครับโคเน่ซิดิกี้บังออกมาครับแล้วเบิ้ลจังหวะนี้ครับชัยพัฒน์โอ้โหคือพยายามเน้นบอลที่ว่างนะครับเพราะว่ากองหลังของ SG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ค่อนข้างจะช้านะครับเอาอย่างอาทิตย์ไปไล่นี่ก็น่าจะได้ลุ้นยิงประตูเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเมืองทองเล่นอย่างนี้ก็โอกาสยิงยากนะครับเพราะว่าคองเกมแล้วก็เคาะบอลนี่ออกไปเรื่อยครับพันนันโดนอัดจังหวะนี้ก็ฟาวล์ตัวคุมที่หัวเข่าด้วยครับต้องว่าจะเจ็บขนาดไหนครับกลุ่มศีรษะทีเดียวสำรองเมืองทองนี่ก็ยังมีอย่างโรแลนด์ลินส์นะครับพานุพงษ์วงศามงคลนำนวดครับสันติชัยเผือกครับทีมงานซับโค้ชของยอก้านะครับนี่ครับทางด้านยอก้าก็เริ่มไม่ค่อยพอใจครับกับการเข้าบอลหนักของทางด้านทีมเข้าบ้านนะครับทำช้าทางด้านออกไปทางด้านสลาวุฒิผายกลางครับไปสไลด์ไปที่บริเวณหน้าแข้งของทางด้านอันนันบาราคัตครับตัวโอเคครับไม่เป็นไรครับเล่นต่อได้บอลนำโชว์นะครับเปลี่ยนแกนออกมาคิมยูจินเกียวบอลโดนตัดได้ครับนัทวัฒน์นะครับให้มาที่ทางด้านของณัฐพลแล้วทำบอลเสียไปเองครับเจอคิมยูจินไล่เลยขึ้นมาครับโอ้ยจังหวะนี้กระโดดเข้ามาอัดจากด้านหลังเลยครับสลาวุธมาส่งนี่กลิ้งเลยนะครับจังหวะของกัปตันทีมนะครับขุนพลกิจประชาเนี่ยครับต้องช่วยกันลุ้ม2คนแล้วครับการเข้าสกัดเกมรุกของทางด้านทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับสักครู่ก็ทางขุนพลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียฟาวล์บริเวณนอกกรอบเขตโทษบ่อยครั้งครับต้องระวังด้วยครับอาจจะมีใบเหลืองติดค่าโทษในจังหวะต่อไปก็ได้ครับเป็นฟรีคิกที่ระยะได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับของเมืองทองก็ยิงก็ได้เปิดก็ได้ครับอันนันบาราคัตนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายอยู่แล้วนี่ครับก็ยังไปพัวพันกันอยู่ในเขตโทษนะครับตั้งกำแพงถึง4คนทีเดียวครับไม่ไว้ใจว่าจะโดนยิงเสาแรกหรือเปล่าทางด้านทีมลบบุรีอันนันนะครับกำลังจะลุ้นฟรีคิกอันนั้นลองยิงหรือเปล่าก็ไม่ได้จังหวะนี้เปิดเข้าไปแล้วโดนสกัดออกมาได้ครับจังหวะสุดท้ายเป็นโคเน่อ้าวทิติจับบอลไม่ดีครับตามมาคืนให้กับอมรินทร์ได้ทิตินี้ก็เคยเป็นรองแชมป์ FA คัพนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยในประเทศไทยกับทางด้านของบีซีเทโรนะครับเขาเป็นคนยิงจุดโทษไม่เข้าครับในเกมนัดชิงชนะเลิศจังหวะนี้เกี่ยวได้นะครับลีกวางชอนโอ้ยแล้วไปโดนอัดครับโคเน่เข้าไปแซงกับด้านหลังไปเหลืองเลยครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับแล้วก็ทางด้านโคเน่ก็รับไปครับถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ต้องระวังแล้วครับจังหวะนี้ก็ไปทำฟาวใส่ทางด้านลีกวางชอนก็รับใบเหลืองไปครับก็ถือว่าเต้นยากขึ้นแล้วครับทางด้านโคเน่ซิดิกี้ครับเตะไวเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับเป็นตัวตัดเกมนะครับมิดฟิลด์ตัวรับทำงานลำบากเลยครับตอนนี้พิชิตพงศ์นะครับจะขอลองยิงฟรีคิกบ้างครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงไกลดีนะครับพิชิตพงศ์เฉียววิ่งมาเล่นสั้นๆครับลูกสูตรอันนันเปิดเข้าไปไม่เน้นเลยครับวิรชัยโทวงก็เล่นสบายครับดึงให้เพื่อนลงมาให้หมดก่อนนะครับกำลังจะช่วงเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับของเกมการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 นะครับศิวกรอัตนันครับอัตนันคืนแล้ว
จ่ายขึ้นมาครับบังจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับยังเตะเปิดขึ้นมานี่ก็ไม่มีใครไล่เลยนะครับให้เมืองทองเล่นสบายครับมัวแต่ไปคุมโซนในแนวรับกันหมดเลยครับกรุงธนบุรีนี่ก็เป็นทางฝั่งเมืองทองที่ไล่จะไปเอาบอลมาตลอดครับโอ้โหครับมีบอลชอนในจังหวะนี้เข้าไปอัดเลยครับด้านกรกฎก็โดนแทะเข้าไปสวัสดีครับกรกฎจะม่งบอลออกหลังออกข้างแล้วก็ธนารีพาวชอนวิ่งเข้าไปใช้ไหล่แทะครับให้ฟาวเลยครับเพื่อสิ่งก็ไม่มีใบเหลืองอะไรหรือว่าไม่รู้อะไรเอาละครับจะเปิดเกมขึ้นมาครับกรุงธนบุรีแฟนๆก็ยังเป็นกำลังใจให้อยู่ครับนี่เจอทีมใหญ่ด้วยนะครับเมืองทองก็ขนมาพอสมควรครับสำหรับกองเชียร์ในวันนี้หมดยาวขึ้นมาครับวีระชัยอาจจะไม่ค่อยชินนะครับกับการเล่นในสนามที่พื้นที่น้อยไปหน่อยครับสารวุฒิผายการนะครับทุ่มขึ้นไปพุ่งไปที่อาทิตย์นะครับโดนจิ้มออกไปแล้วก็เป็นเมืองทองครับได้กลับมาครองบอลอีกครั้งอัณนันเอ้าเล่นอะไรกันครับโอ้โหจังหวะนี้นี่กระดกบอลเสียไปเองครับเตะไม่ดีนะครับจังหวะของจตุรัยทองบุญแล้วเปิดยาวเลยครับศิวกรอ้าวบอลตกนี่เหมือนจะลึกไปนะครับแต่ว่าบอลไปตกปุ๊บแล้วมันไม่กระเด้งขึ้นไปหาครับเกือบถึงทางด้านของสราวุธมาสุกเหมือนกันนะครับเมืองทองเล่นเร็วครับอนันต์บาลคัตเปิดอีกแล้วครับวีระชัยออกมาคว้าไว้ได้วันนี้ยิงเล่นยิงมั่นใจครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับศิวกรเข้ามาสไลด์ครับตัดเกมได้ก่อนแต่ว่าชัยพัฒน์นี่บังนะครับบังให้ออกข้างไปเดินขึ้นมาครับค่อยๆทุ่มน่าจะพอใจนะครับสำหรับทางฝั่งของโค้ชสุวิทย์นะครับทุ่มมาจังหวะนี้แม่ได้ทุ่มครับนฤพลเหมือนแก้วโอ้โหแล้วเนี่ยครับไปทำเสียกันแบบนี้นะครับคุณธนบุรีทุ่มยาวเลยครับพี่พงษ์เฉลียวให้พี่นภัทรโดนอัดเลยครับคุณพลกิจประชาทำได้ดีนะครับคือถ้าบอลคลองบอลเยอะนี่ทรงแบบนี้เข้าทางกรุงธนบุรีครับดูจังหวะที่นภัทรนะครับคลองบอลแล้วเนี่ยครับเล่นหนักเข้าใส่ก็ทำให้ยันสกอร์อยู่ได้ครับอัณนันท์นะครับจะเปิดเข้าไปเปิดเตะมุมจังหวะนี้โดนชกมาได้ครับวีระชัยแล้วพิชิตพงษ์ก็มงสวนได้มวยที่ยังปัดออกมาจากเส้นครับโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของวีระชัยเลยครับล้ำหน้าไปแล้วด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่วันนี้โดดเด่นเลยครับวีระชัยโทวงถือว่าเปิดมุมของทางด้านอันนาบาราคาครับบอลจังหวะแรกเด้งพื้นมาที่เสาสองชิพงมงกลับมาแล้วเป็นทางด้านสายรุดมาสุกครับมงกับมงเข้าตั้งใหม่ทีหนึ่งแต่ก็ทางด้านผู้สินโยคงล้ำหน้าแล้วครับคนที่ล้ำหน้านี่เป็นปังนำโชว์เลยครับอาทิตย์ของบอลได้ครับริมเส้นแล้วเปิดคอสเข้าไปเบียดจังหวะนี้ได้มงด้วยครับโอ้โหแต่ว่ามันเบาครับอมรินก็ไม่พลาดโอกาสครั้งที่สองในเกมนี้ครับทางอมรินก็โดนบอลในจังหวะแรกด้วยครับปังนำโชว์เจอบี้เข้าไปครับอัณนันท์นะครับธนาธรนี่ก็ตามมาตัดเกมรุกของเมืองทองได้ก่อนนะครับหลายจังหวะแล้วที่ทำได้ครับอัณนันท์นำพัดนะครับอุ้ยจังหวะนี้พิชิตพงษ์เห็นเพื่อนแล้วครับอยู่ทางด้านขวาครับปิยพลแล้วเล่นโอ้โหแม่ชิวไปหน่อยครับเล่นแบบนี้ก็จะให้นะครับแต่ว่าให้แบบไม่เน้นเลยครับแล้วก็มีฟาวอีกแล้วครับโอ้โหคือขุนพลเนี่ยเป็นคนที่ไปทำฟาวเยอะนะครับแล้วก็เสียจังหวะนี้เอาจนได้ครับใบเหลือง
นี่โชคดีนะครับจังหวะจุดโทษนี่ไม่โดนนะครับคุณพลกิจประชาตัดเกมด้วยการทำฟาวนี่ก็ไม่ดีแล้วครับก็ตัวนี้ไปแท็กเกิลด้านหลังใส่ทางด้านสราวุธมาสุขครับก็อย่างที่กล่าวไปครับเสียฟาวบ่อยครั้งครับผู้สินต้องทำการตักเตือนด้วยการฆ่าโทษใบเหลืองไปครับโดนใบเหลืองนี่ทำให้ตัวเองก็เล่นลำบากด้วยนะครับแล้วยิ่งไปเข้าบอลแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะโดนใบแดงด้วยนะครับอันนั้นนะครับจะเปิดเข้าไปครับสโมสรกรุงธนบุรีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดแต่ว่าผู้ตัดสินอนุวัฒน์นี่ยังไม่ให้ผู้เล่นหมายเลขเก้าคำพิการคุณต้องควรจะให้เดินออกไปเปลี่ยนตัวก่อนอนุชาสุนประโคนนะครับลงไปแทนนันทวัฒน์วรทิติวันทีครับก็อนุชาเป็นศูนย์หน้าครับลูกการที่แล้วตัวก็ทำประตูได้หลายประตูในการเล่นในระดับลีกพื้นภาคในครั้งที่แล้วครับปีนี้ก็มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองครับอันนั้นนะครับเปิดเรียนเข้ามาคนเดียวนะครับพิชิตพงษ์ยิงโดนยังเซฟได้ครับวิรชัยโทวงแม่วันนี้ถ้ายิงไม่ได้ในเกมนี้น่าจะเป็นแมวต์แมตช์เลยครับวิรชัยโอ้เซฟจังหวะนี้นี่เหลือเชื่อเลยครับยิงจ่อๆแล้วนะครับพิชิตพงษ์ยังไม่ได้ครับโอกาสนี้ต้องบอกว่ามาเป็นชุดนะครับเมืองทองโอ้ไม่ให้เพื่อนนี่ล้ำหน้าเลยครับแต่ว่ายังลุยไปได้ต่อแล้วโดนดึงครับไม่ให้เลยครับผู้สินอนุวัฒน์เห็นไม่ชัดครับอุ้ยแล้วอาทิตย์ก็เข้าไปอัดอั้นนันจังหวะนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหนี่บอลแบบนี้นี่ต้องโดนครับคือไปเอาคืนแทนเพื่อนก็ไม่ดีครับอาทิตย์ประดับคุณนะครับใจร้อนครับเห็นเพื่อนโดนแล้วไม่ได้ฟาวนี่เข้าไปเอาคืนเลยครับวันนั้นนี่โดนเต็มๆพุทธศิลป์อนุวัฒน์ก็เปลี่ยนเกมครับแล้วก็ให้ใบเหลืองกับอาทิตย์กับกองหน้าโอ้เกมมาเดือดในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจบแรกก็ทางด้านต้องพงเหมือนแก้วก็ลากขึ้นมาเหมือนจะโดนทางด้านกองหลังของทีมที่กินเป็นทองเข้าทำฟาวแต่พุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับหลังจากนั้นทางด้านอาทิตย์ก็สูดหน้าก็ลงมารวบทางด้านอัดเงินประคันก็รับใบเหลืองไปครับชัดเจนครับตรงนี้คือจังหวะแรกเนี่ยคิมยูจินเนี่ยเบียดกับท่านของนันทพลเหมือนแก้วนะครับแล้วก็เสียบอลอาทิตย์นี่เห็นเพื่อนเหมือนจะได้ฟาวแล้วไม่ได้ก็เข้ามาอัดเลยครับโอ้โหมาตรฐานนี่คนละเรื่องนะครับแบบนี้ไทยลีกไม่มีแล้วครับเปิดขึ้นมาโคนเน่นะครับเข้ามาบล็อกปีบอลกันข่าวครบ1นาทีนะครับกำลังจะหมดแล้วน่าจะเป็นลุ้นจังหวะสุดท้ายครับสักครู่ปิยพลก็พยายามจะฟ้องเพื่อสิทธิ์ว่าบอลไปโดนมือครับแต่ก็ถึงไม่ว่าอะไรครับอันนั้นนะครับเปิดโค้งเข้าไปตัวนี้วิราชัยครับยังออกมาชกได้ยังได้บุกต่อครับปานน้ำโชกระดกเข้าไปอาทิตย์ครับพงมาช่วยเกมรับพิชิตพงอันนั้นนะครับนี่ยังดีครับตัวโดนหลบได้ทันนะครับแล้วคอสเข้ามาตรงนี้วิราชัยครับยังชกมาได้ฟาวครับโดนแท็กในกรอบ6ลาครับโอ้โหวันนี้มาทุกอย่างครับเจอเกมหนักด้วยนะครับกรุงธนบุรีดูจังหวะที่อลันครอสจังหวะนี้ครับวิรชัยเนี่ยโดนนภัทรนะครับเข้ามาแท็กแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินอนุวัฒน์ 4 มือช่างนะครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเลยครับก็เป็นหน้าของกรุงธนบุรีครับยังเสมอกับ SCG เมืองทองยืนแต่อยู่0ประตูต่อ0นะครับโอกาสมีมากมายครับสำหรับทางฝั่งทีมเยือนแต่ยิงไม่ได้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ